ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับชั้น5วันนี้คนที่ชอบนาฬิกาดูให้ดีครับน้องพลอยน้องพลอยทำไมไม่มาวันนี้พี่พลอยติดงานพี่กลับมาซื้อให้อยู่แล้วเดี๋ยวเบาๆนี่คือ8เดือนที่หายากที่สุดในโลกก็ว่าได้ฮัลโหลฮะกันเองครับถึงแล้วผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับชั้น5วันนี้คนที่ชอบนาฬิกาคนที่อยากลงทุนเรื่องนาฬิกาดูให้ดีครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบนาฬิกาเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ investment ของผมก็ลงทุนไปกับนาฬิกาซะเยอะวันนี้ผมอยู่ที่ร้านทงปาเต้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการลงทุนนาฬิกามีปัจจัยอะไรบ้างแล้วทำไมผมต้องซื้อที่ร้านนี้ย้ำดูให้ดีนี่ความรู้ล้วนๆมาสวัสดีครับพี่พี่คนสวยให้แนะนำตัวกันก่อนเอางี้ครับอันนี้คือพี่นัทค่ะและพี่เดค่ะครับพี่นาและพี่เดนะครับคือจริงแล้ว2คนนี้เป็นรุ่นพี่ที่ก็รู้จักกันคุยกันเป็นประจำอย่างดีนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เนื่องจากว่าวิกฤตการโควิด -19 อะไรด้วยงานยุ่งนะงานยุ่งงานเยอะวันนี้เอาตัวไหนดีมาถึงไม่ถามนะชอบอะไรมาถึงเอาตัวไหนดีบอกเลยว่าเอาจริงนี่เปิดใจนี่คือเป็นลูกค้าประจำของร้านทงปาเต้อยู่แล้วนะครับที่ชอบร้านนี้เนื่องจากว่ามีหน้าร้านการมีหน้าร้านสำคัญมากโอ้โหเดี๋ยวนั้นไม่ทันไรคุณจะหยิบของมาพรีเซ็ตเลยเตรียมบางร้านเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าร้านขายนาฬิกาต่างๆมีออนไลน์เยอะแยะจะเป็นหมดเลยสมมตินะว่ามันเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมาเราจะตามตัวกันได้ที่ไหนแต่เนี่ยคือความไว้เนื้อเชื่อใจที่เราสามารถต่อให้มีอะไรไม่ดีซึ่งกันและกันเรามาเจอกันได้เราจะได้พูดคุยกันก่อนว่าไอ้มีรุ่นอะไรน่าซื้อหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจอะไรบ้างน้องพลอยกันดีกว่านี่ขายเก่งนะร้านนี้นะน้องพลอยพี่พลอยติดงานพี่กลับมาซื้อให้อยู่แล้วเดี๋ยวเบาๆต้องบอกคนที่ดูคลิปกันเองอยู่ด้วยเมื่อกี้การตั้งใจมาร้านนี้เนื่องจากว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ลงทุนในเรื่องนาฬิกาเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าอะไรเราบอกกันในกลางก่อนการลงทุนที่ดีมีหลายแบบแล้วก็มีความเสี่ยงทุกๆแบบเช่นกันไม่ว่าคุณจะฝากประจำเล่นกองทุนหรือคุณทำอะไรก็แล้วแต่investment ในเรื่องของนาฬิกาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่มันมีปัจจัยหลายอย่างเหลือเกินที่ทำไมเราถึงบอกว่าการลงทุนนาฬิกาเป็นเรื่องที่ดีเอาง่ายๆราคาขึ้นทุกปีครับทำไมถึงขึ้นทุกปีเพราะพวกนี้คืองานฝีมือคืองานแฮนด์เมดเพราะฉะนั้นค่าแรงของคนทำงานมันต้องขึ้นทุกปีอยู่แล้วนี่คือหนึ่งปัจจัยนอกจากนั้นมันอยู่ที่รุ่นอยู่ที่แบรนดิ้งของเขาถ้าเขามีสตอรี่เรื่องราวมันก็จะทำให้แวลูของแบรนด์นั้นมันถูกอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆราคาทุกปีรวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อเฮ้ยดูฉลาดเยอะไหมบ้านเบาได้เบาอ้าวขึ้นกี่ตัวตายหมูนะขึ้นกี่ตัวบอกมาทุกคนรู้หมดต้องการเยอะสุดไม่ต้องพูดมีประมาณหนึ่งเนี่ยกล้องไม่น่าซูมคือจริงแล้วอย่างที่บอกไปคือว่ามันมีหลายปัจจัยทำให้การลงทุนในนาฬิกาเป็นเรื่องที่ดีแต่สำหรับผมนะเอาจริงที่วันนี้มาถ่ายร้านทงปาเต้เนื่องจากว่าได้เจอพี่สองคนด้วยเราจะได้รู้ว่าการลงทุนนาฬิกามันดียังไงผมว่าสำหรับผมนะสภาพคล่องสมมติคุณลงทุนในคอนโดสมมติว่าเลสเซว่า5ล้านบาทวันนี้อยากใช้เงินแล้วเฮ้ยฉันอยากได้5ล้านนี้ประกาศขายได้ไหมเมื่อไหร่ขายได้วะมันไม่ได้นาฬิกาล่ะ10นาทีดูเรื่องวงเล็บนะครับถ้าถูกรุ่นถูกตัวและราคา reasonable price แล้วยิ่งมาร้านพี่นัทเป็นไงรวดเร็วทันใจใช่ดีมากเพราะว่าผมบอกคุณผู้ชมก่อนเลยอันนี้ส่วนตัวให้ทำไมวันนี้เราต้องมาเสียตังค์แล้วเราต้องมาโปรโมทร้านเขาให้ด้วยวะคือร้านนี้นอกจากเรามาซื้อได้เพราะมีหน้าร้านหลังจากนั้นเนี่ยแปลว่าเราเจอกันได้ตลอดถ้าเบื่อเรื่องนี้แล้วหรือรู้สึกว่าราคามันเป็นที่พอใจหรือเราต้องการใช้เงินอ่ะช็อตพูดง่ายๆรับซื้อไหมพี่นัทรับซื้อไหมรับครับรับซื้อคือรับเงินสดกลับบ้านเลยทันทีค่ะถ้าเป็นลอยเป็นอะไรพี่นัทดูแลทุกอย่างเลยมีเซอร์วิสด้วยอ๋อทุกอย่างคือนาฬิกาพวกนี้นะต้องมีเซอร์วิสนะคือนาฬิกาพวกที่เป็นอินเวสเมนต์แบบนี้ราคามันก็หกหลักเจ็ดหลักแปดแล้วถ้าผมชอบเช่นแบบวันนี้ผมมีเรื่องนี้มีอยู่แล้วนะชอบเรือนนู้นอะเทรดได้ไหมสบายเทรดได้แต่เทรดก็คืออยู่ที่ราคาที่ตกลงกันตอนนี้นะการรับซื้อการรับขายการรับเทรดนะครับก็คืออยู่ที่ร้านทงปาเต้ทั้งหมดต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ย้ำไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่คลิปที่ทำการปวดร่ำปวดเลยเป็นคลิปที่เราอยากใช้ความรู้จริงๆและเอาจริงนะอันนี้รู้จักกันจนไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้ากันแล้วอะจนเป็นพี่น้องกันแล้วเคยครั้งนึงผมจำได้ผมมาหาพี่เดและพี่นัทที่สยามเพราะเรื่องนี้ไม่กูซื้อว่ะบอกว่าไอ้เรื่องนี้ถ้าคุยกันแล้วว่าคุณการชอบเล่นนาฬิกาปานนี้เรื่องนี้อย่าซื้อมันไม่ตรงสเปคของคุณกันคือเราต้องแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องขอบคุณมากและที่พอพี่นัทแนะนำมาพี่เดแนะนำมาก็เอางี้แล้วกันตามที่เก่งไว้ทุกเรือนแต่เราก็ไม่ได้การันตีนะว่าในสิ่งที่เราพูดจะถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณต้องหา knowledge ของคุณเองนี่เราจริงย้ำเสมอว่ามันเป็น passion investment และมันเป็น investment ที่ดีที่มีสภาพคล่องสูงเทอร์มินแคชฟลูได้เร็วคุณโคตรเท่เลยมาบ่อยไหมมาบ่อยแล้วเสียตังค์บ่อยบางทีก็ไม่ค่อยชอบชอบนาฬิกานะผมไม่ชอบเขาแล้ว
มีอะไรที่น่าลงทุนบ้างแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างน้องกันเนี่ยพี่นัทไม่ค่อยกล้าแนะนำทำไมฮะโอ้กูรูระดับหนึ่งไม่แนะนำพี่นัทหรอกวันนี้สมมติถ้าจะต้องซื้อแนะนำทั้งกันด้วยและคนที่อยากรู้เรื่องนาฬิกาด้วยมีอะไรที่น่าสนใจเพราะอะไรบ้างเต็ปแรกอ่ะตัวแรกเลยทุกคนผู้หญิงต้องมีนี่เลยอาร์คอนอตเห็นไหมต้องมีนาฬิกาสายยางที่ขึ้นชื่อได้ว่าแพงที่สุดในโลกอันนี้ของน้องพลอยเราวะของน้องพลอยอันนี้สำหรับน้องการจ้ะผมมีแล้วเดี๋ยวกันให้ดูเลยคนที่ชอบนาฬิกาต้องดูคลิปนี้อันนี้ก็เพิ่งออกตัวมาใหม่เลยนะเนี่ยชอบร้านนี้ขายเก่งผมจะบอกอย่างนี้ก่อนคือสำหรับแบรนด์ Patek Philippe ครับเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกผมพูดอย่างนี้แล้วกันจะได้ไม่เป็นการอ้างอิงไปแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะแต่ว่าสำหรับผมส่วนตัวผมชื่นชอบแบรนด์นี้เนื่องจากว่าเขามีสตอรี่ที่ดีมีประวัติศาสตร์ที่ดีและเป็นการลงทุนที่ดีออคอนอตเป็นถือได้ว่าเป็นนาฬิกาสปอร์ตลักชัวรี่และเป็นนาฬิกาสายยางผมขออนุญาตจับนะไอ้บัวมาดูยางอ่ะเขาจะคำว่ายางใช่ไหมแพงไหมเรือนี้7หลักครับเจ็ดหลักครับเจ็ดหลักครับอันนี้6อยู่กำลังจะ7เรือนี้ล่ะ7แล้วทำไมถึงเป็น investment ที่ดีพวกนี้ผมเคยซื้อกับพี่นัทไปตอนหลัก6หลักใช่ปัจจุบันเนี่ยขึ้น7ไปแล้วเกือบทุกเรือนเป็นนาฬิกาสายยางที่แพงที่สุดในโลกมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงสำหรับสตาร์เตอร์บางคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยโหคุณคุยกัน7หลักสตาร์บ้าอะไรวะอะไรเงี้ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เป็น luxury branding อยู่แล้วแต่บางคนน่าจะรู้จักกันดีในแบรนด์ RL ตัวย่อของ Rolex หรือ AP Audemars Piguet มีให้ดูไหมมีสิคะมันมีทุกอย่างเป็นตัวสตาร์เตอร์เหมือนกันนะสตาร์เตอร์อันนี้คือ GMT อันนี้ Hawk มีไหมไม่เล่นแล้วอันนี้ variation มันเยอะมากผมไม่ไหวสำหรับคนที่เป็นสตาร์เตอร์หรือ beginner ดูให้ดีเพราะว่าพวกเรา3คนก็ไม่ได้ว่ามาทำคลิปอย่างนี้คุณดูบ่อยๆนะเอาจริงนะเริ่มแรก Rolex เป็นแบรนด์ที่ได้รับมาตรฐานในเรื่องของความตรงเวลาและความทนทานแล้วก็ Stainless Steel เป็นวัสดุที่เขาใช้เป็นประจำอย่างแพร่หลายเริ่มต้นเราควรจะเล่นอันไหนก่อนดีส่วนมากคนก็จะเริ่มเป็น Submarine นี่คือรุ่นที่แบบสมมติคนที่ Basic. จริงๆแล้วบางคนที่ยังไม่เข้าใจไม่แปลกครับที่หน้าตามันจะทำไมเหมือนกันหมดเลยวะเป็นเรื่องปกติวันแรกผมก็เป็นแบบนี้โอเคถ้าคุณรู้ว่ามันมีผลดีกับคุณคุณจะเริ่มศึกษามันเอง Submariner อะไรต่อ GMT GMT ก็คือการมีนาฬิกาเรือนเดียวแต่สามารถบอกเวลาได้2ช่วงเวลาเช่นสมมติวันนี้เราอยู่ที่ประเทศหนึ่งเราสามารถอยากดูที่ไทยสามารถดูได้นี่คือข้อดีของ GMT รหัสต่อมานี่คือ GMT เหมือนกันแต่ว่าเขามีชื่อเล่นเห็นสีไหมให้ทายชื่อเล่นครับ Blue Black แบทแมนนี่เขาเรียกแบทแมนบางคนงงว่าแบทแมนอะไรของมึงวะเอางี้ดำน้ำเงินแบทแมนดำแดงโค้กน้ำเงินแดงเป๊ปซี่สีเขียวฮักแล้วถ้าเป็นน้ำตาลรูทเบียร์นี่เล่นมาครบแล้วถ้าคนเล่นไม่ครบรุ่นจะไม่สามารถหน้าดำขอบเขียวสไปค์มีหมดมีจนแบบกูไม่ไหวละนี่คือสปอร์ตลักชัวรี่ทั้งหมดบางคนบอกว่าทำไมนาฬิกาซื้อทำไมแพงๆเป็นสิ่งสิ้นเปลืองหรือเปล่าถ้าเปลืองเขาไม่ซื้อกันอย่างแพร่หลายแบบนี้หรอกค่ะใช่ครับเอาง่ายๆรุ่นพวกนี้นะครับเวลาคุณเดินเข้าร้านที่เป็น authorized dealer คุณไม่ได้หาเจอได้ง่ายๆแบบครบแบบนี้นะแต่ถ้าคุณมาที่ทงปาเต้คุณจะเห็นครบเป็นบางครั้งเพราะพวกนี้ขายดีนะครับอันนี้ในโครโนกราฟครับเดโทน่าเป็นนาฬิกาที่ขึ้นชื่อที่สุดนะครับของ Rolex อยู่แล้วนี้หน้าขาว Pandaพวกนี้สำหรับคนที่เล่นนาฬิกาก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าโรเล็กซ์ขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานแล้วก็ลักชัวรี่สปอร์ตต้องมีต้องมีทุกเรือนเลยไม่ไหวแล้วนะหาตังค์ไม่ทันแล้วนะจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าผมกับพี่ๆแนะนำนะสมมติถ้าคนเริ่มเล่นนาฬิกาควรจะเริ่มจากแบรนด์อะไรดีโรเล็กซ์ก่อนดีกว่าง่ายสุดเลยเป็นแบรนด์มาตรฐานพอลองใช้แล้วพอเราเห็นความเขาเรียกความคืบหน้าความเติบโตของเครื่องประดับแต่ดันมี value ซะงั้นก็ต้องลองสตาร์ทดูอย่างที่2ก็เรื่องราคาครับเราอาจจะเริ่มสตาร์ทจากราคาเบาๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกระเถิบมานะถ้าไม่มีก็คุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องโอ้โหชอบสเต็ปผมใช้ให้ในฐานะที่เป็นคนเล่นนาฬิกาผมเล่นนาฬิกาครั้งแรกอยากเท่สาวเหลียวต้องสาวเหลียวแต่เหตุผลจริงๆแล้วคือผมเล่นนาฬิกาเนื่องจากว่าคุณพ่อให้นาฬิกามาเรือนนึงRolex Explorer จนปัจจุบันก็เป็นแสนกว่าผมก็เลยเห็นว่าเฮ้ยทำไมราคาขึ้นมาแต่พ่อผมบอกพ่อผมซื้อมาตั้งแต่ 50,000 อ่ะของเก่าราคาต้องตกสิวะซื้อมาทำไมนาฬิกาขึ้นผมซื้อนาฬิกาเพราะผมซื้อภาพจำของตัวเองหลังจากนั้นผมซื้อแต่เรือนผมจะมีภาพจำมันเสมอเช่นอ่ะเรือนนี้ผมซื้อที่นี่ผมซื้อเรือนนี้เพราะว่ามันคือนาฬิกาที่ผมอยากได้และมันเป็นตัวที่ผมต้องทำงานหนักมากเป็นระยะเวลา1 ปีกว่าผมจะได้เขามาผมจะมีภาพจำของทุกเรือนเช่นว่า
เดือนนี้นะกว่าฉันจะได้เธอมานะนี่ฉันเล่นละครเรื่องแรกนะมันก็จะมีภาพทรงจำของเราจนกว่าเราอยากจะมีภาพใหม่ผมก็ขายนะบางเดือนเพราะเป็น investment อยู่แล้วคือเราไม่อยากยึดติดว่าแบบสะสมแล้วไม่งั้นมันกลายเป็นภาระ 4K แล้วก็ขายบางเดือนที่เราคิดว่าโอเคเราไปในตัวนึงที่ดีกว่าหรือกระเถิบขึ้นไปแล้วแต่รุ่นเป็นสาเหตุหนึ่งในการที่ลงทุนนาฬิกาของผมนะครับโรเล็กซ์ไปแล้วปาเต้ไปแล้วจริงๆก็มีอาดามาปิเก้ด้วยนะครับเป็นอีกแบรนด์นึงที่ได้รับความเชื่อถือเช่นกันแล้วแต่ผมต้องบอกก่อนว่าปัจจัยในการเลือกซื้อนาฬิกาความชอบดีไซน์แบรนดิ้งราคาแต่ทั้งหมดมาจากคุณไม่ใช่มาจากผมไม่ใช่มาจากพี่นัทหรือพี่เดย์บอกว่าอันนี้ดีเริ่มจากคุณก่อนและมาหาคำปรึกษาจากที่ร้านเขายินดีค่ะไม่ใช่ว่าสมมตินะสมมติผมเป็นลูกค้าใหม่โอ้โหชอบหน้าปัดกลมมาถึงพี่นัทคงไม่บอกให้ผมไปซื้อหน้าปัดเหลี่ยมนึกออกปะก็จะมีการบุคเวียนก่อนเพราะผมครั้งแรกที่คุยกับพี่นัทพี่เดย์ก็จะเป็นแบบนี้ว่าทำไมชอบแบรนด์นี้งบเท่าไหร่และต้องการฟังก์ชันนอลอะไรบ้างแล้วเราค่อยไปลงแลนดิ้งที่ตัวนั้นอยากดูไหมตัวแปลงหายากเดี๋ยวนะผมบอกด้วยนะเอาจริงนะเอาไหมเอาไหมคือสำหรับคนเล่นนาฬิกาคนเล่นพาเทคฟิลิปนอติลุสกับออคอนอตคือหายากนี่เลยค่ะไหนฮะนี่เลยค่ะคุณกันโอ้โหว้าวเฮ้ยมันครบขนาดนี้เลยพี่ทีนี้ทีเดียวเฮ้ยนอติลุสออคอนอตชอบตัวไหนโอ้โหทุกรหัสชอบตัวไหนชอบทุกตัวมีหมดแล้วเบาเบาได้เบาเอาจริงผมอธิบายเป็นภาษาคนนะเอางี้ก่อนในช็อปนอติลุสเรือนเดียวยังไม่มีให้เห็นแต่เนี่ยนอติลุสรวมกัน1 2 3 4 5 6 7 8เกือบ10เรือนพวกคุณเป็นใครพวกคุณเป็นใครแล้วก็มีเรือนหายากกว่าเลยในนี้คือต้องบอกว่ามีทั้งแบบเฮ้ยในนี้มีเจ้าของหมดยังไงลืมถามเลยเกือบครึ่งไปแล้วอย่างที่บอกมันเป็นรุ่นที่ขายดีว่าดีมานด์และซัพพลายคือมีความต้องการจะซื้อเยอะมากแต่ว่าของไม่มีจะเอานะแต่ว่าร้านนี้หาได้อันนี้นามส่วนตัวครับดาวหางคือสิ่งที่ทุกคนต้องมีครับ3710ครับนี่คือ discontinue ไปแล้วที่บอกดาวหางคือตรงนี้นี่คือ power reserve ครับจะได้48ชั่วโมงหมุนตรงนี้ครับขออนุญาตนะครับเห็นไหมนี่คือการเก็บ power reserve ครับและดาวหางมันก็จะหมุนของมันไปเรื่อยๆเก็บพลังงานได้สิ่งที่ผมบอกว่าทุกคนจะต้องมีคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้คือเรือนผู้ชายเมียผมก็เลยงองแงมันก็เลยสามารถใส่คู่กันได้ครับรหัส3800ครับเป็นเลขโรมันครับไม่รู้เยอะไปเยอะหมดไปเยอะจริงนาฬิกาคุณเป็นภาพจำของผมและเป็นการลงทุนที่ดีด้วยอย่างที่บอกอย่างน้อยๆคือสมมติคุณซื้อที่ดินต่างจังหวัดเป็นภาระที่คุณต้องไปดูแต่วันนี้คุณลงทุนกับนาฬิกามันอยู่ที่ข้อมือของคุณหรืออยู่ในเซฟของคุณว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้บอกหายากอันนี้คือยากแหละแต่พี่ก็รู้ผมก็เห็นหมดแล้วเอายากกว่านี้เอายากที่สุดยากอย่างนี้หรอเอออย่าเก็บนำเอามาเอามาขอดูหน่อยร้านนี้ชอบเก็บนี่น้องการไหนฮะเฮ้ยนี่คือท็อปหมดเลยเป็นบุญมือหยุดไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้พวงอะไรนักหนามีเจ้าของค่ะใช่อันนี้ต้องเคารพเพราะว่าคือของพวกนี้คือของที่มีมูลค่าทางตัวเงินก็โอ้โหแต่มูลค่าทางจิตใจคือยิ่งกว่านั้นมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ไม่โดนนาฬิกานะไม่โดนนาฬิกาขออนุญาตนี่คือ8เดือนที่หายากที่สุดในโลกก็ว่าได้เอาจริงๆคุณไม่สามารถเห็นครบได้แบบนี้โอ๊ยอยากได้ทุกอันอยากได้ทุกอันใจเย็นๆเอางี้คือจะได้รู้ทีละเรือนว่าทำไมมันถึงหายากแล้วแวลูมันถึงสูงขนาดนั้นและที่สำคัญคือธงปาเต้หาได้ว่ะคือหายากนะคือคุณไม่มีทางเห็นในช็อปแน่นอนเพราะพวกนี้ต้องเป็นคืออย่าเรียกว่า VVIP เลยผมจะเรียกคำว่า KPKM VIP โคตรพ่อโคตรแม่ VIP คุณจะได้ไปใช่ตัวแรกเลยที่พี่เดย์บอกนี่ตัวนี้เลยคืออาเซียนนาฬิกาบอกสิวัสดุทำมาจากทองคำขาวทั้งหมดครับนี่5740/1G ที่ต้องมีที่ต้องมีก็คุณมีเจ้าของไปแล้วมีอยู่แล้วนกกาได้อยู่แล้วที่หาได้ยากมากนะเพราะว่าเรือนนี้ที่มันหายากเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของฟังก์ชันอันนี้คือ perpetual calendar แปลว่าเอาว่า4ปีตั้งเวลาครั้งเดียวรู้ด้วยว่าปีไหนมี29วันของเดือนกุมภาพันธ์ปีไหนมี28วันใช่ค่ะนี่ข้างขึ้นข้างแล้วพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ข้างโอ้บ้าบอคือเอาจนว่าเราไม่รู้จะรู้ทำไมอ่ะเออเอางี้ดีกว่าเฮ้ยแต่สวยมากสวยมากเรื่องต่อมาสิ่งที่ผมอยากรู้ตัวนี้ครับตัวนี้คือ5271P ทำไมรู้ว่าผมก็เล็งอยู่เหมือนกันนี่ก็คือ perpetual calendar เช่นกันนะครับ4ปีตั้งเวลาครั้งหนึ่งขอบเพชรครับนี่แล้ววัสดุเป็นแพลตินัมดูยังไงเป็นแพลตินัมพี่นัททำงี้ให้ผมทีนี่เพชร1เม็ดอยู่ที่ตัวเรือนนี่เห็นไหมและที่สำคัญคือถ้าเป็นเพชรของปาเต้ฟิลิปคือเพชรน้ำร้อยทุกเม็ดบัคเคิลก็เป็นเพชรบัคเก็ตเหมือนกันถ้าเอาแบบภาษาคนเข้าใจง่ายคือนอร์เทลุสคือสปอร์ตลักชัวรี่ที่อันนี้คือท็อปละ
สำหรับผมนะแล้วจะเป็นแกรมคอมตัวนี้ก็ท็อปเช่นกันของรุ่นเจเนอเรชันนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือเอาจริงยิ่งรุ่นที่ดิสคอนไปแล้วราคาขึ้นแล้วครับรุ่นนี้ยังมีอยู่แต่คุณหาเจอไม่ได้ตัวจริงแน่นอนสกายมูนครับรู้ยันดาวตกเข้าระบบสุริยะจักรวาลดูดิคุณดูหน้าปัดและขอบเพชรบาเก็ตเหมือนกันเพชรน้ำร้อยหมดเลยวัสดุทำจากโรสโกลด์ครับสวยมากเรือนนี้คือ value ทางการเงินเรื่องนึงนะ value ทางจิตใจและสิ่งที่คุณทำได้คือหาได้หรือเปล่าอ่ะ3เดือนนี้เป็น3เดือนที่ผมชอบเป็นพิเศษเนื่องจากว่าคือผมก็ชอบฟังชั่นของนาฬิกาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องโง่ๆที่ผู้ชายคนนึงชอบแค่นี้ซึ่งเมียก็ทำคิ้วขมวดตลอดเวลาว่าอะไรพูดไม่เข้าใจแต่ว่าเรือนนี้อันนี้สวยมากอันนี้ผมเห็นแล้วของน้องพลอยเบาเบาได้เบาพลอยของน้องพลอยดีไหมไม่ดีหรอกพลอยไม่ชอบหรอกพลอยใช้จีช็อกก็พอพลอยชอบสีเขียวรู้ได้ไงพลอยชอบสีเขียวที่เห็นเป็นหน้าปัดแล้วเหมือนว่าเป็นรูปวาดแบบนี้อันนี้ไม่ใช่สีน้ำหรือสีน้ำมันนะจ๊ะเป็นแอนาเมลคือเอาง่ายๆคือเป็นการใช้ความร้อนระดับสูงและสลักกับอัญมณีเนี่ยที่เห็นคือพูดง่ายๆอัญมณีทั้งหน้าปัดมันจึงแพงมากบอกเลยว่านี้แพงมากราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าร้านนี้ลดให้ 80% ไอ้บ้า ถึงบอกว่าทำไมราคาเขาถึงแพงเพราะพวกนี้แฮนด์เมดนะครับเขาไม่ใช่ตาปั๊มโป้งออกมาเป็นหน้าปัดนะงานฝีมือนี่พอคุณรู้เรื่องราวครับคุณจะเข้าใจว่ากลไกอะไรทำให้การลงทุนในนาฬิกาเป็นเรื่องที่ดีขออีกเรื่องนึงอันนี้ผมว่าสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาที่แบบเรือนเดียวจบทั่วโลกไปได้จบคือนาฬิกาเรือนนี้เรือนเดียวสามารถบอกเวลาได้ทั้งโลกคือสังเกตหน้าปัดดีๆคือตอนนี้บอกเวลาของกรุงเทพอยู่และกดคลิกเดียวขออนุญาตไม่โดนเขาแล้วกันนะคือถ้ากดไปคลิกนึงปั๊บเขาจะเปลี่ยนเวลาไปอีกเมืองนึงเนี่ยโคตรเท่เลยและที่สำคัญฟังชั่นอลว่าเท่แล้วนี่คือลิมิเต็ดของนิวยอร์กซิตี้ใช่ครับทำออกมาแค่300เรือนเท่านั้นคำถามที่ผมมีคือลิมิเต็ดนิวยอร์กพี่เป็นใครวะพี่เดินมาได้ไงใช่ต้องมาทงเฮ้ยขายของเก่งเอาจริงชอบผมชอบเพราะว่าร้านนี้จะมีข้อมูลเรื่องของนาฬิกาและมีคำแนะนำที่ดีให้กับเราเสมออันนี้คือเป็นท็อปเป็นแบบหนึ่งในตองอูทั้งหมดเลยดีกว่าผมไม่อยากคุยอ่ะอันนั้นไม่ยอมพี่เหรอไม่พูดถึงริชาร์ดมิลนี่คือริชาร์ดมิลนะครับที่หายากมากๆเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ไวท์เซรามิกของอเดมาปิเก้คุณเห็นใน IG เป็นเรื่องปกติคุณเห็นตัวอยากจะแตะอยากจะแตะเอาเป็นว่ากล่องนี้คือหายากทั้งกล่องเลยแล้วกันนะครับอ่ะเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาของผมขอบคุณด้วยนะคุณได้เห็นบอกว่านาฬิกาที่หายากที่สุดในโลกทั้งหมดเอาจริงก็คือว่าวันนี้ที่พามาร้านนี้ครับก็พูดตรงๆว่าจะมาเลือกซื้อนาฬิกาเป็นการลงทุนให้กับตัวเองใช้คำว่าสำหรับผมนะที่ผมเลือกลงทุนนาฬิกาเนื่องจากว่า1ผมมีความรู้กับมันแล้วทำยังไงต้องมีความรู้กับมันปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสิจ๊ะใช่จ้ะเอาจริงครับผมไม่ได้รู้อย่างนี้วันแรกนะเพราะบางคนเนี่ยที่มาจริงๆเขาไม่ได้มีความรู้อย่างน้องการถูกไหมมาหาพี่นัทอย่างเงี้ยพี่นัทอาจจะแนะนำว่าเราเริ่มเล่นอะไรก่อนนะ อะไรอย่างเงี้ยประมาณเรามีท่องมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยพี่นัทยิ่งอยากให้แนะนำว่าเอ้ยมาลงทุนกับเรื่องนาฬิกาสำคัญที่สุดละเบื้องต้นเนี่ยร้านเราก็สกรีนแล้วว่ารุ่นไหนที่เป็นรุ่นที่ฮอตเนาะแล้วก็สมได้เล่นได้เท่ด้วยเพราะว่ามันคล้ายๆกับย้ายเงินมาอยู่ในนาฬิกาแล้วถ้าถามผมก็คือสรุปอย่างนี้ครับจริงๆแล้วการเล่นนาฬิกามีข้อดีหลายประการแต่สุดท้ายวิจารณญาณของคุณเองครับสิ่งที่เราบอกก็คือเป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นส่วนหนึ่งของพวกเรา3คนเท่านั้นเองข้อดีของการเล่นนาฬิกาครับคือคุณใส่ได้มันคือ passion investmentนอกจากนั้นมันเทิร์นเป็นแคชโฟลว์ได้ดีแปลว่าสมมติวันนี้คุณร้อนเงินหรือคุณอยากได้สตางค์บางทีคุณรู้เรื่องวงเล็บถูกรุ่นถูกเวลาและเป็นที่ต้องการของตลาดไม่ใช่ว่าคุณซื้อนาฬิกาทุกรุ่นปั๊บคุณสามารถเทิร์นเป็นเงินได้ที่นี่สกรีนให้แล้วในระดับหนึ่งว่านี่คือรุ่นที่เขาฮอตไม่ฮอตและมาซื้อร้านที่ได้รับความเชื่อถือมีหน้าร้านและที่สำคัญครับคือร้านนี้ไม่ว่าคุณจะเบื่อหรือไม่เบื่อหรือคุณจะเกิดเหตุการณ์ในชีวิตอะไรก็แล้วแต่คุณหาเขาเจอไงคุณซื้อเข้าไปถ้าเบื่อแล้วหรือนาฬิการาคาขึ้นแล้วมาขายฮะเบื่อแล้วหรือเปล่าพี่นะตอนนี้ผมเริ่มเบื่อพี่แล้วแล้วซื้อคืนด้วยนอกจากนั้นคือถ้าชอบเรือนอื่นเอามาเทรดกันได้ด้วยตามแวลูของมาร์เก็ตในตอนนั้นคือนาฬิกาพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะราคาสูงมี after sale service ครับเช่นการสปาสมมติเป็นนาฬิกาที่เป็นฐานควอตก็คือรับเปลี่ยนฐานผมนาฬิกาบางเรือนเปลี่ยนสายตามความชอบได้ของผมชอบสีแดงผมก็มาเปลี่ยนสายที่แนนตรงนี้คุณมาสั่งตัดก็ได้เป็นคัสตอมไมซ์ได้เช่นกันมาปรึกษาที่นี่ได้ได้หมดอยู่ที่นี่ได้ครบมีอะไรพวกคุณไม่มีบ้างเนี่ยครบเลยนะมีค่ะอย่างนึงอะไรนะกล่องอะไรอ๋อนาฬิกาจะต้องมีบ้านให้เขาด้วยถ้านาฬิกาเป็นออโตเมติกคุณจะต้องมีแบบว่าไอ้ที่แบบว่าเป็นเซลฟ์ฟินดิ้งอ่ะแต่ของผมเป็นขายลานช่วยไม่ได้นะจ๊ะกล่องนาฬิกาเป็นสิ่งที่คุณต้องมีนะฮะน้องพลอยดูแลต่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะยังไงกล่องนาฬิกาผมก็มีแล้วไง
ไหนเล่าสิขายของมาสิอันนี้มันไม่เหมือนที่คุณกันมีเฮ้ยยังไงอ่ะอันนี้มันเป็นแบรนด์ที่เรานำเข้าจากประเทศอังกฤษพอลิชัยออฟพอลิชัยคือต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตกล่องใส่นาฬิกาที่เป็นสัญชาติอังกฤษ Real British พูดง่ายๆถ้าคุณอยากได้ The Original ก็คือต้องที่นี่ก็แล้วคุณไม่สามารถหาซื้อแบรนด์นี้ได้ทั่วไปหรอไม่ได้ค่ะคือเราเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เดียวเป็น Authorized Dealer ที่เดียวในไทยคุณต้องเข้ามาที่ธงปาเต้เท่านั้นแต่ว่าเฮ้ยซื้อนาฬิกาเขาแถมเลยนะไม่แถมหรอจิตใจเราทำด้วยอะไรไม่เพราะว่าผมจำได้ว่าราคาเขาค่อนข้างสูงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดีไซน์วัสดุที่เขาใช้และกลไกต่างๆด้วยเอาแบบเข้าใจง่ายปกติกล่องนาฬิกาบ้านผมก็มีหมุนทีนึงปั๊บมันก็หมุนคือไม่ว่าคุณจะมีกี่เรือนก็แล้วแต่มันก็หมุนเหมือนกันไงแต่ถ้าเป็นพอลิไซน์มันสามารถปรับได้ทีละหัวเลยสำหรับทีละเรือนเลยและมีพิเศษกว่านั้นอีกไหมมีค่ะยังไงคือสำหรับตู้นี้เนี่ยมันจะปลดล็อกด้วยการสแกนนิ้วแค่นี้ค่ะจริงเหรอแตะปุ๊บเปิดเลยแล้วนี่เป็นนิ้วใครเฮ้ยยังไม่ได้รีจิสเตอร์เราสามารถรีจิสเตอร์ได้ทั้งหมด5นิ้วผมไม่กล้าดึงเลยเดี๋ยวเขาเสียเขาก็หลอกขายเราอีกบ้าบอเท่าไหร่69เก็บไว้อู้แพงอะอยากได้คือว่าสำหรับคนที่ชอบนาฬิกานะเราก็ต้องมีบ้านสวยๆครับแล้วก็มาที่ธงปาเต้ได้หาซื้อได้ซื้อนาฬิกาก่อนค่อยซื้อบ้านนะครับโอ้วันนี้เรียกว่ามาที่เดียวครบเลยที่ธงปาเต้เนาะก็คือไม่ว่าจะซื้อนาฬิกาอะไรแล้วแต่มาหาคำปรึกษาก่อนก็ได้สำหรับคนที่อยากซื้ออยากจะขายหรืออยากจะเทรดหรืออยากจะให้หานาฬิกาเรือนไหนก็มาได้หมดเลยต้องหาพี่นัทกับพี่เดย์อ่ะให้ฝากร้านอ่ะร้านอยู่ตรงไหนพูดร้านพี่นัทอยู่ตรงข้าม Starbucks ชั้น5ค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะถ้าจะมาที่ร้านพี่นัทเนี่ยมาง่ายมากเลยชั้น5ปั๊บเจอแน่นอนถามใครก็รู้ธงปาเต้อยู่ไหนเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้แล้วกันนะครับสโลแกนร้านเราค่ะเฮ้ยมีสโลแกนด้วยเดี๋ยวเฮ้ยร้านนี้มึงเขานัดกันมาว่ะเขามีสโลแกนด้วยจะไม่ได้ใช่ไหมสโลแกนอะไรจะไม่ได้ใช่ไหมเอ้าร้านพี่ไม่ใช่ร้านผมไหนเล่าสโลแกนสโลแกนร้านธงนะคะกำไรเท่าไหร่ไม่สำคัญแค่รู้จักกันก็ดีใจแล้วค่ะแล้วที่ผมซื้อก็แพงอยู่นะไม่วันนี้พูดเยอะละไม่ซื้อละไปแค่นี้เลิก